สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มปล่อยใจปล่อยจ้อยจะมานำเสนอซอฟต์แวร์ Engineering Tool ที่ใช้สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์โปรเจกต์ซึ่งเป็น Low Code Software Development ที่มีชื่อว่า K2 ค่ะเป็นตัวช่วยในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจมากถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะประกอบด้วย Low Code Platform คืออะไร Low Code Platform ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีค่ายไหนบ้าง K2 คืออะไรจุดเด่นของ K2คุณสมบัติของ K2 ข้อดีและข้อเสียของ K2 K2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างและสุดท้ายคือเดโมตัวอย่างการพัฒนาระบบงานโดยใช้ K2 ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ K2 เรามาทำความรู้จักกับ Low Code Platform กันก่อนค่ะLow Code Platform คือแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ในสไตล์อาจายที่ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างรวดเร็วและมีการเขียนโค้ดน้อยที่สุดซึ่งนักพัฒนาสามารถสร้างระบบขึ้นมาให้พร้อมใช้งานได้ด้วยหน้าจอการทำงานแบบ drag and drop หรือว่าการลากและวางค่ะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการของ business ได้อย่างรวดเร็วกว่าการพัฒนาแบบเดิมอย่างมากในการพัฒนาแบบเดิมต้องใช้ระยะเวลาหลักเดือนแต่เมื่อใช้ Low Code Platform อาจจะทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถพอเห็นภาพและทดสอบการใช้งานได้แล้วช่วยให้งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ Low Code Platform ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะจะมีค่าย Mendix K2 Outsystem LanzaApp Plan Creator Kisfo QuickBase Salesforce Microsoft Power App แล้วก็ Nintech ค่ะ K2 คือระบบ Digital Process Automatic ที่เปิดให้ผู้ใช้งานซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสามารถเข้ามาทำการสร้างแบบฟอร์มและ Workflow ต่างๆให้สอดคล้องกับกระบวนการการทำงานที่ต้องการได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบเช่นการสร้างแบบฟอร์มให้มีการบันทึกข้อมูลได้ตามต้องการการวางระบบให้มีการอนุมัติตามลำดับสายงานการจัดเก็บบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลการนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม1ไปดำเนินการอัตโนมัติต่อในกระบวนการอื่นๆหรือส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆอีกมากมายเพื่อเติมเต็มกระบวนการปลีกย่อยที่ระบบ ERP อาจไม่ได้รองรับมาก่อนและสามารถทำการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ ERP กับ K2 Platform ได้เพื่อให้สามารถประสานระบบและข้อมูลร่วมกันได้อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบองค์กรเชื่อมโยงการทำงานรวมถึงเชื่อมโยงบุคลากรและสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กรซึ่งเทคโนโลยี K2 จะประกอบไปด้วยFrom, Workflow, Data Aggregation และ Report ที่จะช่วยสร้าง Business Application ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตต่อมาเราจะพูดถึงจุดเด่นของ K2 กันนะคะโดยจุดเด่นจะมีดังนี้ค่ะ 1. K2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก 2. K2 อยู่เมืองไทยมาไม่ต่ำกว่า15ปี 3. K2 มีฐานลูกค้าในเมืองไทยมากกว่า200ราย4. K2 มีการเปิดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยและสอนโดยผู้สอนคนไทยค่ะ 5. K2 มีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตและมีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะคะและ 6. K2 มีโซลูชันพร้อมใช้หลากหลายรองรับหลายแผนกในหลากหลายธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจของเมืองไทยค่ะและในหน้านี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของ K2 โดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ 1. K2 Smart Form 2. K2 Workflow 3. K2 Smart Object และ 4. K2 Report นะคะโดย K2 Smart Form จะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. ใช้สร้าง e-form ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์โดยการ drag and drop สามารถใช้งานได้แบบ responsive ค่ะ 2. สร้างฟอร์มได้ในครั้งเดียวและสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ทุกที่ค่ะ3. เชื่อมต่อกับระบบ Line of Business อย่าง ERP หรือ HRMS ต่างๆได้ค่ะ 4. สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนนำเข้าข้อมูลได้ในกรณีช่องไม่กรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน 5. นะคะสามารถใช้งานได้ในทุกเบราว์เซอร์ทุกอุปกรณ์ค่ะและต่อมานะคะ K2 Workflow จะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. สร้างกระบวนการให้เข้าใจได้ง่ายโดยการสร้าง workflow ผ่านการลากวางหรือที่เราเรียกกันว่า drag and drop นั่นเองค่ะ 2. นะคะเชื่อมต่อกับระบบ line of business อย่าง ERP หรือ HRMS ต่างๆได้ค่ะ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานได้อย่างยืดหยุ่นเช่นตามผังองค์กรตามกลุ่มผู้ทำงานเป็นต้นค่ะ
และ4นะคะกำหนดเวลาแจ้งเตือนหรือ remind ในกรณีที่ใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดค่ะและต่อมานะคะ K2 Smart Object จะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. เชื่อมต่อกับระบบชั้นนำต่างๆได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมค่ะ 2. นะคะสร้างการเชื่อมต่อที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ 3. ลดการบันทึกและเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนค่ะและ4นะคะนำข้อมูลที่ทำการเชื่อมต่อออกมารายงานต่อยอดได้โดยง่ายค่ะและสุดท้ายนะคะ K2 Report จะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. มีรายงานในการตรวจสอบงานคงค้างของเราหรือของทีมค่ะ 2. นะคะใช้งานหรือตรวจสอบงานผ่านทาง Smart UI ได้ค่ะ 3. นะคะตรวจสอบสถานะคำร้องต่างๆในระบบซึ่งสามารถดูได้ในรูปแบบกราฟิกนั่นเองค่ะ 4. นะคะตรวจสอบปัญหาข้อขวดของกระบวนการหรือปริมาณงานคงค้างได้ค่ะและ5นะคะจะรองรับข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อดีของ K2 กันบ้างค่ะโดยจะมีด้วยกัน9ข้อนะคะคือ 1. ใช้สร้าง Business Application ได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก K2 มีความสามารถที่ช่วยให้เราสร้างโปรแกรมได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดค่ะ 2. นะคะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานด้วยการทำงานแบบ Automatic Process ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับงานและข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ 3. นะคะลดข้อผิดพลาดในการทำงานโดย K2 จะช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบแมนนวลให้เป็นอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นลดความผิดพลาดต้นทุนแอบแฝงและความไม่มีประสิทธิภาพค่ะ 4. สามารถเพิ่มความเชื่อมโยงให้กับระบบงานทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนค่ะ 5. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้ตลอดเวลาหรือยื่นคำร้องออนไลน์ได้ค่ะ6. สามารถสร้าง workflow ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมโดยที่สามารถออกแบบวิชวลองค์ประกอบต่างๆตามเงื่อนไขของทางธุรกิจทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้เร็วขึ้นค่ะ 7. เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเนื่องจากจะช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะ 8. รองรับแอปพลิเคชัน Mobile Business สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะเป็นขณะที่ออฟไลน์ก็ตามค่ะและ9นะคะระบบสามารถวิเคราะห์เชิงลึกและแสดงข้อมูลเชิงภาพช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉลาดค่ะนอกจากข้อดีที่กล่าวมาแล้วนะคะเรายังพบข้อเสียเช่นกันค่ะโดย1นะคะ K2 มีข้อจำกัดในระยะยาวสำหรับธุรกิจหากธุรกิจมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวอาจทำให้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดค่ะ2นะคะมีฟังก์ชันที่จำกัดไม่ยืดหยุ่นเท่ากับการเขียนโค้ดเองค่ะ3นะคะมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยแม้จะมีความปลอดภัยในตัวแต่ยังไม่สามารถให้ระดับความปลอดภัยได้เดียวกันกับเทคโนโลยีการพัฒนาแบบ stand alone ที่พัฒนาได้เองค่ะโดย K2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหลายๆด้านเช่น K2 for operation and engineer งานในส่วนของการจัดการ operation และส่วน engineer ไม่ว่าจะเป็นทีมซ่อมบำรุงทีมดูแลหลังการขายทำให้มีขั้นตอนเป็นจำนวนมากซึ่งหลายๆขั้นตอนนั้นก็เกี่ยวเนื่องไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของพนักงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะ K2 for finance and accounting สิ่งที่สำคัญที่สุดของฝ่ายการเงินและบัญชีก็คือทุกอย่างจะต้องสอดคล้องไปกับข้อกำหนดต่างๆในองค์กรสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และโปร่งใสโดยนำ K2 มาช่วยจัดเรียงดำเนินการกระบวนการต่างๆในเรื่องของการเงินและการบัญชีค่ะต่อมานะคะ K2 for purchasing การบริการการจัดซื้อยุคใหม่ให้คล่องแคล่วสามารถช่วยให้องค์กรมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดจากการสั่งซื้อ K2 สามารถเข้าไปช่วยในเรื่องการจัดซื้อตั้งแต่ขออนุมัติซื้อไปจนถึงการรับสินค้าค่ะK2 for sales and marketing ฝ่ายขายและการตลาดต้องการความคล่องแคล่วและรวดเร็วเพื่อตอบสนองการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการตอบคำถามต่างๆของลูกค้าเช่นส่วนลดแก้แบบประเมินราคาฝ่ายขายต้องสามารถส่งคำร้องหรือตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะK2 for human resource ความท้าทายของแผนกทรัพยากรบุคคลก็คือการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องทำการบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นสวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกเงินล่วงหน้าการไปฝึกอบรมซึ่ง K2 จะเข้าไปช่วยในเรื่องต่างๆให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะในส่วนของเดโมวันนี้เราจะสาธิตตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นของ K2 ค่ะโดย K2 นิยมใช้พัฒนากันภายในองค์กรนะคะซึ่งที่เราใช้จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะอันนี้จะสามารถเข้าได้เฉพาะองค์กรให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะ
ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า k2devapp.sabu.ac.th ค่ะจากนั้นทำการล็อกอินระบบโดยใช้ username และ password เมื่อทำการล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะคะเราจะพบหน้า workspace หลังจากนั้นกดโลโก้ซ้ายมือด้านบนกดเลือกเมนู designerก็จะปรากฏหน้า K2 Designer แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยการกดปุ่ม Browse ค่ะจากนั้นทำการสร้างโฟลเดอร์โดยคลิกขวาที่เมนู All Items แล้วคลิกที่ New Category ทำการตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการสมมติเราจะตั้งเป็น STU ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกด New Category แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ค่ะโดยโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะจะสามารถสร้างหรือไม่สร้างก็ได้แต่ว่าถ้าสร้างนะคะก็จะช่วยในการอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีงานหลายส่วนหรือมีเดบหลายคนค่ะโดยอันนี้นะคะเราจะใช้ชื่อว่าซอฟต์แวร์ N ค่ะสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพื่อแบ่งแยกประเภทไฟล์ตามการใช้งานอันนี้เราจะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Small หรือ Smart Object นะคะ View และตามด้วย Form ค่ะงั้นเรามาเริ่มสร้างกันที่ Smart Object กันก่อนเลยค่ะโดย Smart Object นะคะจะเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับ Data หรือข้อมูลเนื่องจากช่วยในการบันทึกและเรียกดูข้อมูลจาก Data Source ต่างๆเช่น SQL Server, Oracle หรืออื่นๆค่ะโดยตอนนี้ที่เราใช้นะคะจะเป็น Microsoft SQL Server Management ค่ะเรามีการจัดทำ Database ไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Small แล้วตั้งชื่อไฟล์กด Advanced Smart Object ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้านข้างที่สร้างไว้ใน Database ลากไฟล์ที่ต้องการสร้าง Small ไปยัง Property ตามด้วยกด Create All และกด Finish 2ครั้งค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ Small ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลมาใช้งานแล้วค่ะเมื่อเราได้ในส่วนของ Small ที่เป็นข้อมูลแล้วนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ในวิวซึ่งวิวจะเป็นการทำงานส่วนย่อยๆค่ะเริ่มกันที่คลิกขวาที่โฟลเดอร์วิวกด New View ตั้งชื่อไฟล์โดยวิวนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือ Item View กับ List View โดย Item View จะเป็นส่วนติดต่อกับ User ในการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแต่ List View จะเป็นส่วนข้อมูลที่ User กรอกไปแต่ละรายการอันนี้นะคะเราจะสาธิตในส่วนของที่เป็น list view ค่ะเลือกประเภทเป็น list view ตามด้วยกด data source เพื่อดึงสมูทที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วกด create ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะปรากฏหน้าเปล่าขึ้นมาให้เลือกค่ะโดยจะมีคำสั่งที่เป็น create level and control กับ create layout table only ค่ะตัว create label and control จะเป็นการสร้างตารางโดยดึงข้อมูลจากสมมติทั้งหมดหรือบางอย่างแบบอัตโนมัติค่ะแต่ create layout table only นะคะจะเป็นการสร้างตารางเปล่าให้เราแล้วเราจะสามารถเลือกข้อมูลได้เองทีละรายการค่ะอันนี้เราเลือกตั้งแบบแรกนะคะเมื่อกดเสร็จแล้วก็จะปรากฏตารางที่มีข้อมูลขึ้นมาแล้วค่ะสามารถแก้รูปแบบตารางได้ตามใจชอบนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะสร้าง rule and action ให้วิวกันค่ะเราจะสร้างปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะโดยเริ่มแรกเราจะใส่ปุ่ม toolbar button ข้างบนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเพิ่มข้อมูลให้กับ list view ค่ะโดยแต่ละปุ่มคำสั่งก็จะมีความแตกต่างกันไปเช่นเราจะสร้างปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะโดยเริ่มแรกเราจะใส่ปุ่ม toolbar button ข้างบนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเพิ่มข้อมูลให้กับ list view ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์หรือปุ่มที่ property ด้านข้างขวามือค่ะนั้นนะคะกดเมนู rules ตามด้วย add rule ค่ะข้อดีของ K2 เราจะไม่ต้องนั่งเขียนโค้ดเป็นพันบรรทัดแต่เราสามารถลากวางได้แต่ต้องใช้กระบวนการความคิดตรรกะเข้ามาช่วยในการสร้างรูค่ะเสร็จแล้วนะคะกด finish ก็จะสามารถใช้งานปุ่มนั้นๆได้ซึ่งรูจะสามารถสร้างได้ทั้งในวิวและฟอร์มตามความถนัดของเดฟค่ะงั้นเราจะลองรันไทม์การทำงานของปุ่มให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นที่เราสร้างกันไปเมื่อกี้แล้วโดยเมื่อกดปุ่มเพิ่มข้อมูลที่หน้า list view นะคะก็จะปรากฏตัว item view แล้วก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ค่ะเมื่อกดเซฟนะคะก็จะมาอยู่ที่หน้า list view แล้วค่ะอันนี้คือหลักการทำงานของปุ่มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลบันทึกข้อมูลและปิดหน้าจอค่ะ
เมื่อเราสร้างวิวเสร็จแล้วนะคะเราอยากให้วิวทำงานร่วมกันภายในหน้าเดียวก็สามารถทำได้โดยการสร้างผ่านฟอร์มค่ะไปเริ่มแรกนะคะเราจะกดไปที่โฟลเดอร์ New Form ตั้งชื่อและกด Create เหมือนเดิมค่ะเลือกเมนูวิวด้านข้างแล้วทำการลากวิวที่ต้องการมาใส่ไว้ใน Empty Form ได้เลยนะคะเมื่อลากวิวมาใส่แล้วนะคะสามารถเปลี่ยน Title View ของแต่ละอันได้ค่ะทำฟอร์มเสร็จแล้วเราก็จะกด Finish ค่ะนี่ก็จะเป็นงานที่เราทำกันไปเมื่อกี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งาน K2 เบื้องต้นได้แล้วค่ะนี่คือ reference หรือแหล่งอ้างอิงที่พวกเราใช้ในการศึกษาครั้งนี้ค่ะและนี่คือสมาชิกกลุ่มของพวกเราค่ะวันนี้กลุ่มปล่อยใจปล่อยจอยขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube channel สู้ Software Engineer เพื่อไม่ให้พลาดผลงานดีๆของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ